เปรียบเทียบกับตัวไซส์ปกตินะคะก็คือของแท้แล้วตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นตัวใหญ่นะคะแต่ว่าเป็นของก๊อฟค่ะมาน้องฟิวเดี๋ยวเรามาแกะกันดีกว่านะคะว่าเขาจะมีอะไรแตกต่างบ้างค่ะแต่แบบน่ารักมากเลยข้างหน้าตัวเขาใหญ่มากเลยนะคะนี่น้องฟิวนี่ค่ะนี่แกะออกแล้วนะคะตัวเขาก็ใหญ่แบบนี้เลยนะอุ้ยน่ารักมากนี่แล้วเขามีขนนมให้ด้วยนี่เลยค่ะ3ตัวนี้นะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคล้ายกันใช่ค่ะแล้วก็ทรงผมอะไรแบบนี้คือเขาจะคล้ายกับของแท้เลยนะอย่างเช่นตัวที่ฟิล์มถืออยู่นะคะหัวซีมพูทรงผมก็จะเป็นเหมือนกับตัวนี้เลยนะตัวนี้ก็คล้ายๆตัวนี้เนาะไม่ค่ะตัวนี้เขาจะผมมีกิ่งเลยอันนี้ไม่เหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันนี่นะคะคือตัวนี้ตัวใหญ่ที่ฟิล์มได้มาเนี่ยเขาสามารถเปิดไฟได้หน้าเขาก็จะเป็นสีแดงแบบนี้ทุกตัวเปิดไฟได้หมดนะคะตัวใหญ่นะคะเดี๋ยวเราก็จะเอามาเทียบกับตัวเล็กให้ดูนะคะว่าไซส์คือเขาแตกต่างกันเยอะมากแต่ก็ความคล้ายนะคะเหมือนกันมากเลยค่ะพี่ฟิล์มสิขนาดตัวนี้มีตัวตั้งยังแบบยังเล็กกว่าเลยอะใช่ค่ะคือไซส์คือจิ๋วมากคือจิ๋วกับใหญ่มาเจอกันคือคนละไซส์เลยนะคะจับมือกันด้วยใช่เดี๋ยวเราจะเอาตัวธรรมดาเนี่ยมาเทียบให้ดูแบบยืนข้างๆกันอยู่ประมาณแค่ไหลก็สูงเท่าไหร่นี่นะคะคือไซส์เขามันแตกต่างกันมากเป็นแบบมินิใช่และอย่างนึงคือไซส์ใหญ่ก็น่ารักนะคะมันก็ดูว่าเล่นได้อีกแบบนึงคือมันจะแบบไซส์ใหญ่ๆเล่นแบบพอดีมือเลยแบบปิ๊งปิ๊งใช่แต่ถ้าตัวเล็กมันก็เล็กคือบางอย่างเนี้ยอย่างตรงที่ใส่แว่นอะไรเงี้ยเขาก็จะมีรูเหมือนกับของแท้เลยของแท้เขาก็จะมีรูใส่ด้านข้างเด็กหูให้เหมือนกันนี่ค่ะรูแบบนี้เป็นแบบนี้แล้วคือรูตรงปากเนี่ยก็เหมือนเนาะเอาเวลาเราให้น้ำเขาใช่ไหมเขาก็จะพ่นน้ำออกมาได้นี่ก็มีให้บีบดิ้งดิ้งใช่อย่างชุดเนี้ยการถอดก็เหมือนกันนะคะสลับเปลี่ยนกันได้ใช่รองเท้าก็เหมือนกันค่ะถอดเหมือนกันเปลี่ยนได้หมดเลยใช่นี่นะคะคือเขาก็เหมือนกันหมดแล้วอย่างนึงคือก็น่ารักไม่แพ้กันเลยค่ะใช่ค่ะแค่ตัวใหญ่เท่านั้นเองใช่แล้วตัวใหญ่เนี่ยไม่ได้มีแค่แบบนี้นะมีตั้งหลายแบบตอนนี้นะคะเราก็ได้เอามาเปรียบเทียบแบบใกล้ๆแล้วนะคะนี่ค่ะคือถ้าเป็นแบบของแท้นะคะคือไซส์เขาจะเท่ากันหมดเลยแต่พอมาเจอตัวใหญ่เขาจะเหมือนเด็กมากเลยนะคะแต่ถ้าเป็นของแท้มันก็จะมีเล็กแบบเบบี้ใช่ไหมคะน้องฟิวก็ตัวประมาณนี้นะแล้วถ้าเอาแบบเบบี้เนี่ยมาเทียบก็จะอยู่ประมาณปลายกระโปรงก็จะเล็กไปอีกนะคะแต่ก็เขาก็ดูเหมือนแบบแม่กับลูกนะเห็นไหมเลี้ยงลูกค่ะโอ้ลูกนี่โอ้โหลูกเหมือนฝาแฝดใช่ค่ะคือเขาแบบว่าไซส์กำลังดีนะแต่พอเจอตัวใหญ่ก็เล่นแบบพอดีมือเลยค่ะใหญ่มากแบบนี้เหมือนเล่นบาร์บี้อ่ะใช่แต่นี้ตัวใหญ่ไปเยอะเลยหัวก็จะโตๆนะคะจำมั่งความต่างๆก็มีนิดเดียวคือไซส์นะคะค่ะแต่คือที่เหลือคือก็เล่นได้เหมือนกันหมดค่ะน่ารักเหมือนกันนะคะสามารถเปลี่ยนชุดได้ด้วยแล้วก็มีแสงใช่ค่ะมีแสงที่หน้านะใช่นี่เดี๋ยวเราจะเอามาแบบว่าลองเปลี่ยนชุดกันอย่างตัวนี้คือเขาก็ถอดเหมือนของแท้ใช่ไหมที่ด้านหลังเขาจะเป็นแบบนี้พี่ฟิล์มมาสลับชุดกันนี่อันนี้เหมือนแบบอะไรนะพวกชุดเยี่ยมใช่ไหมคะน้องฟิวเยี่ยมเหมือนตัวนี้ใช่คล้ายกันตอนนี้นะคะฟิล์มก็เปลี่ยนชุดให้เขาแล้วค่ะก็จะเป็นชุดเยี่ยมนะคะแล้วก็เป็นเด็กใส่แว่นเนิร์ดๆหน่อยนะคะเหมือนเด็กเสิร์ฟอาหารเลยพี่ฟิล์มแต่ใครเป็นเด็กเสิร์ฟอาหารไปซะนี่นะคะก็เห็นไหมมันก็สามารถเล่นได้เหมือน LOL แบบแท้หมดนะคะดูสิก็น่ารักนะคะก็เล่นได้เหมือนกันน่ารักคนนี้เหมือนกันนะแหละพี่ฟิล์มอลิซใช่น่ารักมากเลยอันนี้เทวดามาเปิดเทวดามาเปิดนี่เดี๋ยวเจอน้ำเงือกนี่น่ารักไหมคะน่ารักค่ะวันนี้เราก็ได้ให้เพื่อนๆนะคะมาดู LOL แบบยักษ์ใช่ไหมคะมาเปรียบเทียบกับตัวเล็กก็ถือว่าน่ารักนะคะไม่แพ้กันเลยค่ะและสำหรับคลิปนี้นะคะฟิวฟิวได้มารีวิว LOL ไซส์ยักษ์ค่ะมีทั้งหมด3ตัวนะคะเปิดไฟได้ด้วยสุดยอดเลยค่ะใช่ค่ะสำหรับคลิปนี้ฟิวฟิวขอไปก่อนค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดซับสไครบ์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะค่ะ